บรรจงโดนคิวบาร์รัวหมัดถลุงขาดจอดรอบ8คนชวดเหรียญโอลิมปิกเกมปารีสเกมวันที่2สิงหาคม2567 2:46 น.การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1สิงหาคมไฮไลท์ในรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบ8คนสุดท้ายบรรจงสิงห์สิริขึ้นเวทีดวลกับอาวาเรสบอร์เจสเอริสแลนดีจากคิวบาโดยผู้ชนะไฟนี้จะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงทันทีเริ่มยกแรกทั้งคู่เดินเข้าสายแลกหมัดกันอย่างดุเดือดโดยบรรจงพยายามหลอกล่อและดักต่อยได้ดีขณะที่นักชกคิวบาก็รวดเร็วมีหมัดชุดอันตรายให้เห็นหลายจังหวะจบยกแรกกรรมการให้คิวบานำ 4-1 เสียงยก2บรรจงขยันออกหมัดมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ผลเพราะบอร์เจสอาศัยชั้นเชิงและความเร็วดักต่อยสลับหมัดชุดเข้าเป้าได้หลายดอกจบยก2กรรมการให้นักชกคิวบาอีก 5-0 เสียยงยกสุดท้ายนักชกคิวบายังไม่ลดละปล่อยหมัดถลุงใส่บรรจงที่ตามความเร็วไม่ทันโดยนักชกไทยทำได้เพียงเข้าไปกอดก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้นักชกคิวบาชนะไป 5-0 เสียงส่งผลให้บรรจงจอดที่รอบ8คนสุดท้ายพร้อมกับชวดเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายและจากการตกรอบของบรรจงทำให้นักมวยสากลชายไทยตกรอบหมดทั้ง3คนเรียบร้อยแล้วกลายเป็นสถิติเยี่ยมแย่ที่โอลิมปิกเกม3ครั้งหลังสุดมวยสากลชายไทยไม่สามารถเก็บเหรียญได้เลยโดยมวยชายคนล่าสุดที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมได้คือแก้วพงประยูนที่คว้าเหรียญเงินเมื่อโอลิมปิกเกม2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลือก้าวไกลควบรวมถิ่นกาขาวดันสิริกัญญานั่งหัวเรือใหญ่การเมืองวันที่2สิงหาคม2567 4:21 น.ลือหึ่งก้าวไกลจ่อดีลเทคโอเวอร์ถิ่นกาขาวเป็นพรรคชั่วคราวสิริกัญญาตัวเต็งแคนดิเดตหัวเรือใหญ่จับตาหนอนน่ากลัวกว่างูเห่าเมื่อวันที่1สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคก้าวไกลถึงการเตรียมพร้อมรับมือคดียุบพรรคที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดในวันที่7สิงหาคมนี้ว่าขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าหากผลคดีออกมาในทางลบทางพรรคก้าวไกลได้เตรียมการเอาไว้แล้วโดยจะย้ายองคาพยพไปอยู่พรรคการเมืองใหม่ซึ่งทางแกนนำได้เตรียมเจรจาเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นคือพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลจากนั้นค่อยหารือกันอีกครั้งว่าจะใช้ชื่อเดิมหรือเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่หรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเคาะชื่อพรรคใหม่อย่างไรก็ตามในส่วนแคนดิเดตหัวหน้าพรรคคนใหม่ได้รับฉันทามติจากทั้งในพรรคและผู้มีอำนาจบารมีนอกพรรคว่าจะเป็นนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลขณะที่แนวโน้มหน้าตากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นั้นจะเป็น44ส.ส.เก่าเป็นหลักผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่รอบที่แล้วมีงูเห่าสีส้มย้ายศพพักขั้วตรงข้ามจำนวนมากแต่รอบนี้ทางแกนนำพักเห็นว่าในรอบนี้ที่น่าจับตามากกว่างูเห่าคือนอนโดยลักษณะของนอนนั้นต่างจากสอสองูเห่าตรงที่ว่านอนจะคอยคาบข่าวไปบอกพักคู่แข่งโดยไม่ย้ายพักไปไหนเนื่องจากรู้ดีว่าย้ายไปก็สอบตกผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพอก้าวไกลนะขณะที่ถูกดำเนินคดีและจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากผลทางคดียุบพรรคออกมาเป็นลบนั้นประกอบด้วยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนางสาวณฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เหรัญญิกพรรคนายนกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคนายปฎิภัทรสันติพาดากรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคเหนือนายสมชายฝั่งชนละจิตกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคใต้นางอมรัตน์โชคปมิตรกุล
กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคกลางนางสาวเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออกนายอภิชาติสิริสุนทรกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนปีกแรงงานสำหรับพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลทกชวเดิมชื่อพรรคถิ่นกาขาวก่อตั้งเมื่อปี2555ปัจจุบันมีนายตุลตินตะโมระเป็นหัวหน้าพรรคนายกฤตินนิธิเบญยากรเป็นเลขาธิการพรรคมีสมาชิกพรรคทั้งหมด 1,474 คนโดยมีสโลแกนในทำงานการเมืองคือขอดูแลปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนมีที่อยู่เศษ588ส่วน36หมู่บ้านกรานาด้าปิ่นเกล้าถนนบรมราชชนนีตำบลศาลาธรรมศพอำเภอทวีวัฒนากทม.กำปั้นแอลจีเรียไม่ผ่านตรวจเพศเคยชกแจ่มจันมาแล้วแกร่งชกกับผู้ชายสบายกีฬาวันที่1สิงหาคม2567 23นาฬิกาพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมกำปั้นหญิงไทยเผยกำปั้นแอลจีเรียที่ไม่ตรวจเพศไม่ผ่านสุดแข็งแกร่งชกกับผู้ชายอย่างบรรจงสิงสิริได้สบายสบายและมีโอกาสที่จะเข้าไปพบกับนักชกสาวไทยอีกครั้งหากผ่านเข้าถึงรอบตัดเชือกโอลิมปิกจากไฟปัญหาในมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสซึ่งอิมานเคลิฟนักชกแอลจีเรียซึ่งไม่ผ่านการตรวจเพศไล่ชกเอาชนะแองเกล่าคารินีนักชกหญิงแท้ก่อนขอยอมแพ้หลังโดนชกหนักๆไป2หมัดเพียงแค่46วินาทีในรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายและหากผ่านเข้ารอบตัดเชือกตามสายจะเจอกับแจ่มจันทร์สุวรรณเพ็งนักชกสาวไทยอีกด้วยล่าสุดพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมกำปั้นหญิงไทยออกมาเปิดเผยถึงอีมานเคลิฟนักชกสาวแอลจีเรียว่าไม่ผ่านการตรวจเพศในรายการที่เล่น World Boxing Championship ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อปี2023ซึ่งขึ้นชกกับจันแจ่มในรอบรองชนะเลิศแล้วชนะคะแนนจากนั้นรุ่งเช้าไอบ้าสหพันธ์มวยสากลนานาชาติได้โทรแจ้งให้จันแจ่มเป็นผู้ชนะแล้วเข้าไปชิงชนะเลิศทั้งนี้พันตำรวจโทวิจารณ์ระบุว่าเคลิฟมีความแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายสามารถชกกับบรรจงสิงสิรินักชกชายของไทยในรุ่น 63.5 กิโลกรัมได้สบายสบายและการต่อยกับผู้หญิงในรุ่นเดียวกันก็ไม่มีใครที่จะสามารถต่อกรกับเธอได้กำปั้นแอลจีเรียไม่ผ่านการตรวจเพศประกาศชัดมาโอลิมปิกเพื่อเหรียญทองนักชกไม่ผ่านตรวจเพศชาย46วินอกสาวอิตาลีมวยโอลิมปิกมีสิทธิ์เจอจันแจ่มสำหรับเส้นทางของนักชกแอลจีเรียคนนี้มีโอกาสที่จะเจอกับจันแจ่มในรอบรองชนะเลิศโดยจันแจ่มให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่าเขาแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายเลยและไม่ยุติธรรมที่ปล่อยให้ชกโอลิมปิกเกมครั้งนี้